ท่านเลขาครับเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของปัญหาสารกัมมันตภาพรังสีซึ่งมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับความห่วงใยเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็ได้ยินข่าวว่าประเทศนั้นประเทศนี้จะให้คนของเขากลับประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับท่านเดินทางเนี่ยรัฐบาลก็ต้องการให้ท่านไปเตรียมการนะครับประสานงานแผนสำรองต่างๆในกรณีที่มีความจำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะให้พี่น้องคนไทยที่อยู่อาจจะถึงกรุงโตเกียวเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ในที่ที่มีความปลอดภัยนะครับหรือจะเดินทางกลับก็แล้วแต่นะครับผมทราบว่าเพิ่งเดินทางไปไม่นานนะครับก็อยากจะถามความคืบหน้านะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนว่าถ้ามีความจำเป็นต้องมีแผนสำรองฉุกเฉินในการที่จะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยลงไปทางใต้ของทางญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะถือโอกาสนี้เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ในประเทศตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพข่าวบางครั้งก็เป็นภาพที่เป็นเหตุการณ์นะครับที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับอยากจะสอบถามว่าพอไปถึงที่นู่นจริงๆเนี่ยขณะนี้เนี่ยความรู้สึกว่าสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรครับเชิญท่านเลขาเลยครับครับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับผมเดินทางมาถึงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับภารกิจแรกก็คือเดินทางไปที่เมืองฟุกุชิมะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับเหตุเกิดของการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มากที่สุดนะครับผมเข้าไปใกล้ประมาณรัศมี60กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเรามีการวัดค่าสารกัมมันตรังสีนะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยอยู่ประมาณ4ส่วนพันจากระดับที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเรามีคนไทยอยู่ประมาณสัก40-50ท่านนะครับซึ่งทยอยกลับมาวันที่ผมไปเนี่ยผมได้รับกลับมา21ท่านนะครับเดินทางกลับมาที่โตเกียวโดยที่นั่นเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างที่ท่านได้พูดได้เรียนเมื่อกี้นะครับว่ามีครอบครัวบางครอบครัวเป็นครอบครัวไทยครับซึ่งก็เดินมาหาผมบอกว่าตัดสินใจขอที่จะอยู่ต่อเพราะว่ายังเชื่อมั่นนะครับว่าระดับของสารกัมมันตรังสีไม่เป็นอันตรายแล้วก็เชื่อมั่นในการบริหารจัดการของทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเพียงแต่ว่าก็แจ้งผมมาว่าอยากจะได้เรื่องของนมเด็กนะครับให้กับลูกแล้วก็พ่ออ้อมเด็กซึ่งทางเราก็ได้จัดหาให้นะครับแล้วก็ไปมอบไปให้ซึ่งทางนั้นก็ได้รับไปแล้วก็เรียนว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็จะแจ้งเรากลับมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ได้นำของสิ่งของต่างๆนะครับไปที่ฟุกุชิมะแล้วก็ไปที่จังหวัดอิบารากินะครับที่เมืองมิโดะซึ่งที่นั่นเนี่ยทั้งจังหวัดนะครับมีคนไทยอยู่ทั้งหมดประมาณ 4,000 กว่าท่านซึ่งเราไปพบกับชุมชนเมืองไทยที่มิโดะนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของทางจังหวัดอิบารากินะครับได้พบกับพี่น้องคนไทยชุมชนไทยใหญ่พอสมควรนะครับประมาณ 4-50 ท่านที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็พูดคุยกันนะครับก็มีอาการแตกตื่นอยู่บ้างนะครับครั้งแรกเพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่าอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา10ปีแล้วเนี่ยเพิ่งเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงมากที่สุดในครั้งนี้นะครับแต่ก็โชคดีที่จะตามที่รับรายงานเนี่ยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแต่เขาก็เล่าให้เราฟังว่าในขณะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกตื่นกันพอสมควรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรายงานข่าวในเรื่องของสารกัมมันตรังสีซึ่งเขาบางท่านเนี่ยก็รับข่าวจากทางเมืองไทยนะครับมีญาติพี่น้องโทรมาซึ่งผมก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเนี่ยการควบคุมสารกัมมันตรังสีของทางรัฐบาลญี่ปุ่นน่าจะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับที่ฟุกุชิมะเองเนี่ยก็อยู่ระดับ4ส่วนพันเท่านั้นนะครับพอออกมาที่อิบารากิเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1ส่วนพันที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็เล่าให้เขาฟังเขาก็มีความสบายใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตัดสินใจในการที่จะอยู่ต่อที่นั่นไม่มีใครขอร้องกลับนะครับที่เมืองมิโดะผมก็ได้แจ้งนะครับว่าจริงๆทางรัฐบาลพร้อมในการให้การสนับสนุนหากมีการต้องการเดินทางกลับเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการตั๋วเครื่องบินและรวมทั้งใครที่มีติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในขณะนี้เนี่ยทางสถานทูตก็พร้อมที่จะสำรองค่าใช้จ่ายออกให้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นที่ไม่โดดนะครับต่อไปผมก็ไปที่อีกเมืองนึงนะครับที่เป็นเมืองชื่อว่าเมืองโออารายซึ่งอยู่ที่จังหวัดอิบารากิเช่นเดียวกันที่นั่นนะครับจะแตกต่างชนิดหนึ่งคือคนที่อยู่ที่นั่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายทะเลนะครับแล้วก็จะมีโรงงานปลาโรงงานปูต่างๆนะครับซึ่งจะรับคนงานไทยเข้าไปทำงานเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยครับก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีข้อมูลนะครับของคนไทยต่างๆอยู่ที่นั่นเมื่อผมไปเนี่ยก็หลายๆท่านก็เดินเข้ามานะครับบางท่านก็ถึงกับร้องไห้นะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงเพราะที่โออารายเนี่ยติดชายทะเลแล้วสึนามิเนี่ยพัดเข้ามาถึงบริเวณ
ร้านคนไทยร้านหนึ่งที่ผมไปเนี่ยนะครับประมาณห่างกันสัก10เมตรเท่านั้นเองคือในนี้ก็เกือบจะขึ้นมาถึงแล้วนะครับยังมีร่องรอยของความเสียหายอยู่มากมายที่เมืองโออะไรซึ่งคนที่นั่นเนี่ยก็บอกว่าขอบคุณรัฐบาลนะครับที่นำสิ่งของแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่เรานำของไปมอบไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งผ้าห่มนะครับยารักษาโรคสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็ได้นำไปมอบไปให้นะครับอย่างไรก็ดีที่เมืองโออะไรเนี่ยมีพี่น้อง4ท่านนะครับที่แสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับอยู่ที่นั่นมา10กว่าปีแล้วบอกว่าครั้งนี้รุนแรงอยากจะกลับไปประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานกับทางสถานทูตนะครับแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำเอกสารการเดินทางก็อย่างที่เรียนครับว่าพี่น้องเหล่านี้เนี่ยมานานจนเอกสารการเดินทางเนี่ยไม่มีอยู่กับตัวแล้วนะครับจึงต้องจัดทำใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีการจัดส่งพี่น้องกลับมาที่โตเกียวนะครับแล้วก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกลับไปที่กรุงเทพมหานครครับส่วนเรื่องของการผมจะเตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีที่จะเกิดเหตุการไม่คาดฝันขึ้นอีกนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับผมจะเดินทางไปที่โอซาก้านะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่นะครับและท่านทูตได้ประสานกับทางท่านกงสุลใหญ่แล้วในกรณีเหตุฉุกเฉินนะครับจะสามารถใช้เส้นทางได้บ้างใดได้บ้างในการเดินทางจากกรุงโตเกียวนะครับไปที่โอซาก้าไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์นะครับทางรถไฟซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะได้ดำเนินการไปตามเส้นทางที่จะคาดว่าหากเกิดเหตุจะใช้เส้นทางลักษณะนี้นะครับแล้วไปที่นั่นก็จะไปดูอยู่ 3-4 จุดนะครับที่จะเป็นที่รองรับของพี่น้องคนไทยได้นะครับจะมีศูนย์แสดงสินค้าของเมืองโอซาก้าที่บริเวณท่าเรือนั้นจุดหนึ่งนะครับจุดที่สองจะเป็นที่แสดงสินค้าที่หนึ่งใจกลางเมืองนะครับเรียกว่าไมโดโอซาก้านะครับแล้วก็ที่เมืองซากายจุดหนึ่งนะครับรวมทั้งที่สถานกงสุลใหญ่ครับรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก 5,000 ถึง 6,000 ท่านน่าจะรองรับได้ในเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะประเมินร่วมกันกับทางสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่หากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการใดได้บ้างในการอพยพพี่น้องออกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นทางเรือทางอากาศนะครับและทางบกก็จะมีการประสานและรายงานกลับไปที่ประเทศไทยในเย็นวันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านเลขาครับกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดปากน้ำนะครับที่ท่านเลขาได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็หมายความว่าเราได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของที่พักอาศัยนะครับหากมีความจำเป็นแต่ว่าท่านคุณได้กรุณาให้วัดปากน้ำเป็นสถานที่ที่เราสามารถที่จะใช้พักสิ่งของที่เป็นสิ่งของช่วยเหลือนะครับรวมทั้งสิ่งของที่เป็นของพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์และจากที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนไทยเนี่ยได้ส่งไปนะครับก็อยากจะให้ท่านได้กรุณาได้ให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่าสิ่งของที่ได้ส่งไปนั้นเป็นอย่างไรและขวัญกำลังใจของทั้งพี่น้องคนไทยนะครับและก็ชุมชนในญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรครับของที่ฝากมาก็นำไปเก็บไว้ในที่ศาลาพระทัพมงคลเชียงใหม่แล้วส่วนกำลังใจของพี่น้องก็รู้สึกดีขึ้นนะเพราะว่ามีนายแพทย์นะนายแพทย์ไพโรจน์คือจากกระทรวงสาธารณสุขได้มาให้คอยให้คำแนะนำผู้ประสบภัยนะครับก็รู้สึกว่าก็ผู้ประสบภัยก็มีกำลังใจดีแล้วว่าผลงานที่ดุลก็ยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกด้านมีของประเภทไหนไหมครับที่ทางนู้นยังคิดว่าเป็นมีความต้องการเป็นพิเศษหรือยังขาดอยู่ครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้ขนาดนี้ก็เหตุการณ์ก็เริ่มดีขึ้นของก็ไม่ได้ขาดนะน้ำพวกอาหารอะไรก็พอมีครับก็ไม่ได้ไม่ขาดครับขอบพระคุณครับท่านเอกราชทูตมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ขอกราบเรียนว่านะครับเมื่อวานนี้ทางขอเพิ่มเติมเรื่องระดับกำลังการผลิตในกรุงโตเกียวนะครับเมื่อวานก็เป็นวันแรกที่ IAEA องค์การกระบวนการพลังงานเปิดมาดูได้เริ่มทำการวัดเองนะครับแล้วก็จะขอสถานการณ์ญี่ปุ่นในระดับกรุงโตเกียวก็ 0.03 ถึง 0.15 ซึ่งทาง IAEA บอกว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหานะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางไอคาวคือองค์การการบินพลเรือนประเทศนะครับก็ได้ออกแถลงการณ์ว่าเครื่องบินของนานาชาติสามารถมาลงที่สนามบินต่างๆในญี่ปุ่นได้หมดนะครับนอกจากสนามบินที่กระทบกระเทือนคือที่เซนไดไม่มีปัญหาทางกัมมันตภาพรังสีนะครับและนอกจากนั้นก็ได้มีการออกข่าวด้วยบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจกัมมันตภาพรังสีของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นแถลงการณ์ของอีเคา
ร่วมกับ WHO กับองค์การระหว่างประเทศนั่นเองครับเมื่อวานนี้ก็ทางสันทูตก็ได้รายงานไปให้กระทรวงการต่างประเทศทราบแล้วครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านทูตนะครับแล้วก็ท่านเลขาและท่านเจ้าอาวาสวัดปากน้ำนะครับจากกรุงโตเกียวครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับการติดตามสถานการณ์ในญี่ปุ่นนั้นเราทำอย่างต่อเนื่องนะครับและที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งผมอยู่ที่นี่ในขณะนี้นั้นก็จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์กันทุกวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ามีผู้บริหารทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงอื่นๆนะครับมาติดตามตลอดเวลาผมเรียนว่าสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีความห่วงใยในเรื่องของสารกัมมันตภาพรังสีนะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์นั้นก็ได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนอาจจะวิตกกังวลก็จะมีว่าจะมาทางอากาศจะมาทางอาหารหรือมากับคนของเรานะครับซึ่งก็ขอเรียนว่าทั้ง3ส่วนนี้ครับได้มีมาตรการรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของอากาศนั้นเรามีสถานีที่ตรวจวัดนะครับยังไม่พบความผิดปกติแต่ประการใดเรื่องของอาหารนั้นซึ่งปกติเราจะต้องตรวจในเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วแต่ว่าการตรวจสารกัมมันตภาพรังสีก็สามารถสุ่มตรวจและก็สั่งให้มีการสุ่มตรวจนะครับทั้งในส่วนที่เข้ามาซึ่งส่วนใหญ่อาหารจะเข้ามาที่ทางท่าเรือคลองเตยนะครับส่วนเรื่องของคนนั้นก็เป็นเรื่องของการที่เราจะช่วยดูแลนะครับคนที่มาจากพื้นที่ซึ่งประสบภัยหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับทางหน่วยงานอื่นๆก็ไปเตรียมรับนะครับที่สนามบินนะครับเพื่อที่จะว่าสามารถที่จะตรวจสุขภาพตามความสมัครใจได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ผมขอยืนยันว่าเราได้มีการรองรับมาอย่างต่อเนื่องนะครับและขอให้พี่น้องมั่นใจนะครับว่าเราจะได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยและในแง่ของการที่จะประสานความช่วยเหลือไปยังพี่น้องชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งประสบภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยครับพี่น้องที่เคารพครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผมและคณะรัฐมนตรีคือรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะครับซึ่งก็ได้ใช้เวลาแล้วก็ผ่านจบเรียบร้อยแล้วนะครับมีการอภิปราย4วันแล้วก็ลงมติไปเมื่อวานนี้ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ให้ความไว้วางใจผมและรัฐมนตรีทุกท่านที่ถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผมก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ยังให้ความไว้วางใจในการทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับในช่วงที่2ของรายการนั้นเนี่ยเราก็จะมีการนำเอาคำชี้แจงบางส่วนนะครับที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการอธิบายถึงการทำงานของรัฐบาลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนครับว่าตลอดระยะเวลาของการอภิปรายนั้นเนี่ยนะครับเราได้มีการดำเนินการในเรื่องของการที่จะชี้แจงนะครับนโยบายหลักๆสำคัญซึ่งอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้การทำงานต่อเนื่องจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะต้องมุ่งในเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของปากท้องนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพนะครับในช่วงการอภิปรายก็จึงเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้ชี้แจงถึงสถานะในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศฐานะการเงินการคลังนะครับเรื่องของฐานะของกองทุนน้ำมันแล้วก็แนวทางที่เรายังยืนยันในการที่จะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ30บาทนะครับไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญนะครับซึ่งเรายังยืนยันอยากจะเดินหน้าต่อเนื่องเช่นการประกันรายได้เกษตรกรนะครับและก็รวมไปจนถึงการที่ยืนยันว่าต่อจากนี้ไปนะครับการปรับเรื่องของค่าจ้างแรงงานจะต้องมีขึ้นเพื่อที่จะสู้กับปัญหาของแพงนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ยังได้ไปชี้แจงกับในส่วนของภาคธุรกิจนะครับจากงานที่สภาอุตสาหกรรมได้จัดขึ้นว่าที่เรามีความตั้งใจในการที่จะให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นนั้นนอกเหนือจากจะเป็นการสู้กับของแพงแล้วเนี่ยยังเป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าจะเป็นแนวทางที่จะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีความเข้มแข็งมีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็เกิดความเป็นธรรมนะครับลดความเหลื่อมล้ำในสังคมขณะเดียวกันเราก็ตระหนักดีนะครับว่าตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของแรงงานและจะต้องมีการดูแลในเรื่องของการที่เราจะให้ความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถลดต้นทุนอื่นของธุรกิจได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะครอบคลุมถึงเรื่องของการที่จะมีการปรับระบบภาษีนะครับเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเพื่อที่จะให้ธุรกิจไทยนั้นสามารถแข่งขันได้ในขณะเดียวกันพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับสามารถที่จะสู้กับภาวะของแพงและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นได้นะครับ